ผู้จัดการก็จิรายุ เผยความรู้สึกหลังเลิกกับโบเบนจวรนผิดคาดมากเผยความรู้สึกหลังเป็นคนบอกเลิกโบเบนจวรนเรเดดีว่าแฟนๆต่างก็เสียดายเป็นตามๆกันค่ะสําหรับโบเบนจวรนกับกอตจรายุที่ยังได้รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่สําหรับเรื่องราวของพระเอกก๊อตจรายุและโบเบนจวรนล่าสุดสํานักข่าวดังได้ติดต่อหาผู้จัดการกอตซึ่งเป็นคนเดียวกับที่โพสต์สนทนาทางไลน์ที่คุยกับกอตถึงสาเหตุเลิกโบก่อนหน้านี้โดยผู้จัดการกอตเปิดใจว่าข้อความที่ไลน์คุย ตนกับก๊อตแล้วนํามาลงไอจีน่าจะเป็นคำตอบของความรู้สึกของก๊อตในตอนนี้ได้โดยปกติก๊อตก็ไม่ใช่คนที่ออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนไม่สามารถลงดีเทลได้แม้นักแสดงคนดังจะไม่ได้พูดอะไรแต่ส่วนตัวตนก็รับรู้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวกระทบความรู้สึกของก๊อตเหมือนกันก่อนหน้าเคยถามก๊อตตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้แล้วก๊อตก็บอกว่าไม่อยากพูดอะไรจนกระทั่งเรื่องนี้คิดว่าคำตอบที่ก๊อตพิมพ์เองน่าจะเป็นคำตอบของก๊อตที่ดีที่สุด แล้ว